มีสมาชิก2คนนะครับของคริสตจักรแห่งเมืองสารขันธ์นั่งคุยกันนะครับคนแรกบอกว่าช่วงนี้นะไม่รู้เป็นไรสบอของเรานี่นะฮะเทศนาไม่ค่อยดีเลยคนหนึ่งก็ถามว่าอ่ะไม่ดียังไงก็ชอบเทศนาว่าฉันทุกครั้งเลยว่ายังไงคุยกันว่ายังไงคนนึงตอบบอกว่าก็ชอบพูดบอกว่าเลยนะคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วยังแอบไปทำบาปและยังไม่กลับใจเนี่ยพระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะไม่อวยพระพรพระเจ้าจะไม่ช่วยเพราะว่าทำบาปแล้วไม่กลับใจปรากฏว่าตกลงนะฮะอาจารย์เทศนาไม่ดีหรือว่าสมาชิกไม่ยอมกลับใจแต่วันนี้นะครับพี่น้องคริสตจักรของเราสารสัมพันธ์ธนบุรีนะครับเทศนาพระชนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนทุกอย่างในพระชนะของพระเจ้าไม่มีการเลือกเทศนาไปเรื่อยๆนะครับและยิ่งกว่านั้นขอบพระคุณพระเจ้านะครับสมาชิกของโบสถ์เรานะครับเมื่อพระคำของพระเจ้ามาแตะต้องใจมาพูดด้วยมาเตือนสติเราจะกลับใจใช่ไหมครับพี่น้องเอเมนคนที่ตั้งใจว่าทุกครั้งเมื่อเรามาฟังพระคำของพระเจ้าและพระคำพระเจ้าพูดกลับเราเตือนเราบอกเราอย่างน้อยหนึ่งเรื่องเราจะกลับใจเปลี่ยนแปลงใหม่บอกว่าเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับนั่นเป็นความคาดหวังของคนที่เทศนาว่าอย่างน้อยจะมีสักหนึ่งเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงคนบางคนด้วยพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเราจะเทศนากันต่อเนื่องในเทศนาชุด40วันสุดท้ายนะครับของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้กับ6ภารกิจที่พระองค์ทรงกระทำกับสาวกของพระองค์นะครับในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ที่พระเยซูทรงปรากฏนะครับทรงปรากฏกับสาวก2คนที่ถนนสู่หมู่บ้านเอมมาอุสนะครับครั้งแรกคือปรากฏกับมารีมักดาราที่อุโมงค์อาทิตย์ผ่านมาจัสรันได้เทศนาไปแล้วนะครับครั้งนี้จะเป็นการเทศนาครั้งที่2ก็คือเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงปรากฏกับสาวก2คนที่ถนนสู่หมู่บ้านเอมมาอุสแล้วก็จะมีอีกครั้งที่3 4 5 6ต่อไปนะครับโอเคครับงั้นในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสลุกขึ้นยืนอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันในลูกาบทที่24ข้อ13ถึง35ครับในวันนั้นเองมีสาวก2คนเดินทางไปหมู่บ้านชื่อเอมมาอุสห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรข้อ14ครับเชิญครับเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาซักถามกันอยู่พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินด้วยกันแต่ตาของเขาทั้งสองถูกปิดกั้นทำให้จำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าระหว่างทางที่ท่านเดินมานี่ท่านโต้ตอบกันเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าตาโศกเศร้าคนที่ชื่อเคโอปัสถามทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเร็ตผู้เผยพระชนะที่มีฤทธิ์เดชในกิจการและถ้อยคำต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นำของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงท่านที่กางเขนแต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่3แล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ทำให้เราประหลาดใจพวกนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบศพของท่านจึงมาเล่าว่าเห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นบอกว่าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่บางคนในเราจึงไปที่อุโมงค์และพบเหมือนที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอกแต่เขาไม่เห็นท่านเยซูพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระชนะกล่าวไว้นั้นพระคริสต์จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าไปในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระชนะทั้งหมดเมื่อมาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงทำทีว่าจะเสด็จเลยไปเขาทั้งสองจึงขยันขยอพระองค์ว่าเชิญท่านมาพักด้วยกันเถิด
เพราะจวนค่ำและใกล้จะหมดวันอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้เขาตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและจำพระองค์ได้และพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่าใจเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสถามทางตรัสถามทางและเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นในเวลานั้นแล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มและพบว่าสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมกับพวกพรรคพวกกำลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและทรงปรากฏแก่ซิโมน2คนนั้นจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเรื่องที่เขารู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระคำของพระเจ้าเป็นประโยชน์สั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวแก่เราเราวันนี้จะได้เปิดจิตใจของเราออกฟังพระคำของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดพูดกับเราทุกคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นและการเดินตามอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนหมู่บ้านเอมาอุสนะครับอยู่ทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มมีระยะทางประมาณ11กิโลเมตรนะครับจะอยู่ตอนเหนือในแผนที่เราจะเห็นนะครับก็อาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับ อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลประมาณ11กิโลเมตรนะครับประมาณว่าการเดินทางด้วยเท้านะครับก็คงจะประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่าๆประมาณนั้นเพราะเป็นการเดินนะครับด้วยเท้าจากเยรูซาเล็มไปถึงที่เอมาอุสนะครับเหตุสาวก2คนที่กำลังเดินไปคงจะเป็นกลุ่มสาวกที่อาจจะไม่ใช่11คนที่เป็นอัครสาวกที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูเพราะพูดถึงว่าคนหนึ่งคือชื่อเคโอปัสนะครับและในข้อ33นั้นก็แสดงว่าทั้ง11คนอัครสาวกเนี่ยยังอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคงจะเป็นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์บ่ายๆคงจะบ่ายพอสมควรแล้วนะครับเพราะบอกว่าเมื่อเขาเดินทางไปถึงเอมาอุสนั้นก็เป็นเวลาพบค่ำและจะหมดวันอยู่แล้วนะครับนั่นแสดงว่าสาวก2คนนี้นะครับในช่วงเช้าเขาน่าจะอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะเป็นวันอาทิตย์ที่มารีมักดาลานั้นได้ไปเห็นว่าอุโมงค์ว่างเปล่าและมาบอกกับพวกเหล่าสาวกว่าพระเยซูฟื้นแล้วเขาเจอพระเยซูอุโมงค์ว่างเปล่าอยู่เชื่อว่าสาวก2คนในช่วงเช้าคงอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและน่าจะได้ยินข่าวนี้นะครับว่าอุโมงค์ว่างเปล่าแล้วพระเยซูฟื้นแล้วแต่ดูแล้วนะครับ2คนนี้อาจจะยังไม่เชื่อหรือยังไม่มั่นใจเพราะในข้อ17บอกว่าหน้าตาของเขาก็ยังไงฮะยังเศร้าโศกอยู่ยังโศกเศร้าอยู่ถ้าเป็นเราครับถ้าเรารู้ว่าพระเยซูฟื้นแล้วจากความตายหลังจากถูกตรึงที่กางเขนใช่ไหมครับทุกคนก็หวาดกลัวใจจดจ่อรอคอยว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นมาตามที่พระองค์พูดหรือไม่เมื่อมารีมาพูดถ้าหากเขาเชื่อเราคิดว่าหน้าตาเขาจะโศกเศร้าอยู่ไหมครับคงไม่โศกเศร้าแน่นอนแต่อันนี้เหมือนกับว่าเขากำลังเดินออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปด้วยหน้าตาที่โศกเศร้าแสดงว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้พูดคุยในกลุ่มเหล่าสาวกตอนช่วงเช้าวันอาทิตย์ยังทำให้เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสองคนนี้จึงเดินออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มด้วยใจที่ยังหดหู่โศกเศร้าและดูเหมือนกับว่าพระเจ้ายังไม่ได้สำแดงบางสิ่งบางอย่างแก่ชีวิตของเขาเขาจึงเดินออกจากกรุงเยรูซาเล็มคงกลับไปที่บ้านของเขาทั้งที่ในวันนั้นในเวลานั้นนะครับเขาควรจะอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มร่วมกับเหล่าสาวกเพื่ออะไรครับเพื่อรอคอยแผนการของพระเจ้าที่จะสำเร็จคือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เฉลิมฉลองร่วมกับเหล่าสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มเราเป็นเหมือนกับสาวกสองคนนี้หรือไม่ที่หลายครั้งเราก็ยังโศกเศร้าหลายครั้งเราก็รู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของเราพระเจ้าทรงมีแผนการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเรารู้ว่าสิ่งดีจะเป็นคนที่จะมีให้แก่คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า
ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของเราเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเรายังเป็นเหมือนสาวก2คนนี้หรือไม่เรายังโศกเศร้าอยู่กับสิ่งที่เราเองเผชิญอยู่หรือไม่โดยไม่เห็นถึงแผนการที่ดีของพระเจ้าที่ทรงโปรดวางไว้ในชีวิตของเราในพระธรรมเช้าวันนี้นะครับในหัวข้อ40วันของพระเยซูคริสต์นะครับในโลกนี้กับ6ภารกิจสุดท้ายของพระองค์จะให้หัวข้อในตอนที่2นี้ว่าอย่าพลาดจากแผนการของพระเจ้านะครับอย่าพลาดจากแผนการของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราผิดพลาดจากแผนการของพระเจ้าเป็นข้อที่1ที่ผมตั้งไว้นะฮะข้อแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่จะทำให้เราผิดพลาดจากแผนการของพระเจ้าเนี่ยมีอะไรบ้าง 1.1 คือสถานการณ์ที่บีบคั้นจากพระธรรมตอนนี้นะครับสาวก2คนนะครับเดินทางไปหมู่บ้านเอ็มมาอูดนะฮะออกจากเยรูซาเล็มไปเขาพูดคุยกันสนทนากันพระเยซูเข้ามาหน้าตายังเศร้าโศกอยู่อะไรเกิดขึ้นกับสาวก2คนนี้ถ้าเราเข้าใจนะครับว่าก่อนหน้านี้คนที่เชื่อติดตามพระเยซูมีความคาดหวังมีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยเป็นพระมาซีฮาเป็นพระเมสสิยานะครับที่จะมาปลดปล่อยคนอิสราเอลใช่ไหมครับแต่จู่ๆพระองค์กลับเป็นไงครับถูกจับถูกตึงที่กางเขนและพระองค์ก็ทรงเสียชีวิตสถานการณ์เช่นนี้เราก็จะเห็นว่าสาวกหลายคนก็พากันโอ้กระเจิงไปใช่ไหมครับเปโตรนี่ก็วิ่งแบบออกจากสวนเกสเซมานีนี่แบบแทบไม่ทันสาวกก็พากันกระจายกันไปทั่วเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งด้วยความหวาดกลัวกลัวจะรู้ว่าเป็นพวกเดียวกับพระเยซูเพราะฉะนั้นโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของสาวกเขาคงมีความสับสนเขาคงมีความไม่แน่ใจสิ่งที่เขากำลังที่ผ่านมาเขาเดินกับพระเยซูเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายครั้งนะครับความโศกเศร้าความหดหู่ความผิดหวังก็ทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันปิดกั้นสายตาของเรานางมารีบอกแล้วว่าพระเยซูฟื้นพระองค์เดินอยู่ข้างๆก็ยังไม่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทรงกระทำอยู่เพราะหลายครั้งสายตาของเราจับจ้องมองแต่ปัญหาที่กำลังกัดเขาเรียกรุมเร้าชุดของเราอยู่ตอนนี้นะครับสักสองคนเขาคงจะโศกเศร้าคงจะผิดหวังคงจะหดหู่คิดถึงแต่ว่าเอาทำไมพระเยซูต้องมาตายทำไมพระเยซูไม่มาปลดปล่อยอย่างที่พระองค์ทรงเคยกระทำอยู่ตาของเขาก็ถูกปิดกั้นฉบับเดิมบอกว่าตาเขาก็ฝ้าฟางไม่รู้ว่าพระเยซูทรงคุยอยู่กับเขาหลายครั้งเมื่อเราเดินเผชิญปัญหาเจอสถานบีบคั้นเรามักจะทำตามสิ่งที่เราเองมองเฉพาะใกล้ๆมองแต่ปัญหามองแต่สถานการณ์แต่มองไม่เห็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังมองไม่เห็นแผนการของพระเจ้าที่ทรงโปรดจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราใน1ซามูเอลบทที่13นะครับพูดถึงเหตุการณ์ที่กษัตริย์ซาอูลนั้นไปถวายเครื่องเผาบูชาด้วยตัวเองแทนที่จะรอซามูเอลนะครับผมอ่านในข้อ12 14ก็แล้วกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ซาอูลนั้นก็ได้รอคอยให้ซามูเอลเนี่ยมาเป็นผู้ถวายเครื่องเผาบูชาเพราะซามูเอลเป็นผู้เผยพระชนะซาอูลเป็นกษัตริย์ไม่มีหน้าที่ทำแบบนั้นแต่เขาก็รอ7วันก็ยังไม่มาก็เลยเผาเองเลยนะครับในข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าจึงว่าบัดนี้พวกฟิลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าที่การและข้าพเจ้าไม่ได้ทูลวิงวอนเฉพาะพระพักตร์พระยาเวข้าพเจ้าจึงบังคับตัวเองขึ้นไปถวายเครื่องเผาบูชาและซามูเอลทูลซาอูลว่าถ้า
านได้ทำการที่โง่เขลาท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้เพราะพระยาเวจะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลตลอดไปแต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืนพระยาเวทรงหาชายอีกคนหนึ่งมาตามชอบพระทัยพระองค์แล้วและพระยาเวทรงแต่งตั้งชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองค์เพราะท่านไม่ได้รักษาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้เพราะสถานการณ์บีบคั้นรอบข้างได้เวลาศัตรูอยู่ข้างหน้าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วซาอูลตัดสินใจผิดพลาดทำให้เขาพลาดจากแผนการของพระเจ้าในการเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงโปรดแต่งตั้งเขาไว้แล้วเขาถูกถอนจากการเป็นกษัตริย์เพราะว่าไม่อยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่จะบอกว่าเวลามันจะหมดแล้วนะครับศัตรูอยู่ข้างหน้าหลายครั้งเราชอบคิดว่ามันสายแล้วเราชอบคิดว่าเหตุการณ์มันจนตัวแล้วเรามองเห็นว่าปัญหามันใหญ่แล้วแต่เราลืมคิดไปว่าพระเจ้าไม่เคยสายเมื่อพระองค์ทรงมีแผนการในชีวิตเพียงแต่ใครจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือพลาดจากแผนการของพระเจ้าเพียงเพราะเราเอาสถานการณ์รอบข้างมาบีบคั้นในชีวิตของเราตอนนี้เราจะเป็นแบบนั้นหรือไม่เราจะพลาดจากแผนการของพระเจ้าหรือไม่เราเอาความผิดหวังที่เราเองนั้นกำลังเจออยู่มาทำให้เราเองนั้นมองไม่เห็นสิ่งดีในพระเจ้ามองไม่เห็นพระพรของพระเจ้ามองไม่เห็นถึงแผนการของพระเจ้าที่ดีในชีวิตของเราหรือไม่ผิดหวังในคนบางคนผิดหวังในบางเรื่องผิดหวังจากเป้าหมายในบางสิ่งที่เราตั้งไว้ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เราต้องทำไปบางสิ่งบางอย่างแล้วเพราะรู้สึกว่ามันรอไม่ได้แล้วหรือไม่คนที่อยู่กับความผิดหวังบ่อยๆหลายครั้งเราก็ตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับประเภทอกหักรักคุดนะครับชอบมีแต่คนมาบอกเราว่าคุณดีเกินไปสำหรับเราหลายครั้งคำนี้มันก็ดูดีใช่ไหมครับคุณดีเกินไปดูเหมือนจะชมเรานะครับแต่หลายครั้งมันเป็นประโยคที่อะไรที่มันดูดีมากเลยเมื่อจะมีสักคนใดคนหนึ่งที่จะปฏิเสธใครบางคนในการที่จะต้องอยู่ร่วมกันบอกคุณดีเกินไปฉันคงไม่เหมาะกับคุณเราต่างคนต่างไปก็แล้วกันก็อกหักไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ผิดหวังไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็อะไรเกิดขึ้นหลายคนความผิดหวังก็ทำให้ตอบสนองต่อสถานการณ์รอบข้างอย่างผิดพลาดไปมองไม่เห็นพระเจ้าบางคนหลุดจากแผนการของพระเจ้าเพียงเพราะความผิดหวังในบางสิ่งบางอย่างในบางเรื่องเท่านั้นหรือบางครั้งความยากลำบากในชีวิตของเราปัญหาที่รุมเร้าค่าเช่าบ้านสิ้นเดือนก็ยังไม่มีเลยเจ้าของบ้านจะมาเก็บตังค่าเช่าแล้วสิ้นเดือนนี้จะยังไงดีนะครับงานก็ยังหาไม่ได้นะครับทำงานพิเศษมานานแล้วแผนกวิจัยฝุ่นนะฮะเดินตามถนนหนทางดูว่าฝุ่นตรงไหนมีฝุ่นเยอะบ้างนะครับมาตั้งนานแล้วแต่งานจริงๆจังๆยังไม่เคยได้เลยทำไมนะครับเอเมนนะครับทำไมเราช่างเป็นอะไรที่มีปัญหามากมายเหลือเกินในชีวิตทำไมปัญหามันช่างรุมเร้ากับเราเหลือเกินหลายครั้งหลายคนเดินออกจากทางของพระเจ้าเพียงเพราะว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตตัวอย่างอาจารย์เปาโลนะครับ2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง27อาจารย์เปาโลยังยืนหยัดมั่นคงในแผนการของพระเจ้าในการรับใช้ไม่ว่าจะเผชิญอะไรก็แล้วแต่ในข้อ23บอกว่าเขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิดตายบ่อยๆพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งเขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเอง
ผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายนี่คือสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับต้องเผชิญต้องเจอกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ที่เดินอยู่ในแผนการของพระเจ้าก็คือการรับใช้พระเจ้าแต่จันเปาโลยังยืนหยัดมั่นคงและยังทำงานของพระเจ้าต่อไปเพราะจันเปาโลรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดตั้งไว้ในชีวิตของท่านจันเปาโลบอกว่านะครับมีชีวิตเพื่อพระคริสต์ตายไปก็ได้กำไรเพราะสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าในโลกนี้ก็คือสิ่งที่อยู่บนอยู่เบื้องบนอยู่บนสวรรค์สิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดรอไว้สำหรับคนที่ยอมเดินไปกับพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าแผนการที่ดีที่สุดของพระเจ้าก็คือแผนการหลังชีวิตในโลกนี้แต่เรามีความเชื่อแม้ในโลกนี้พระเจ้าก็มีแผนการอันดีสำหรับเราเมื่อเราเองนั้นเข้าใจรู้จักและแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างถูกต้องและอย่างชัดเจนหลังพายุผ่านไปเมฆฝนอันมืดครึ้มนะครับที่ดูกับมืดมิดไปทั่วเมื่อวานนี้กรุงเทพเจอฝนตกหนักมากนะครับมืดไปหมดเลยแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเมฆจะดำครึ้มแค่ไหนเบื้องหลังเมฆดำครึ้มเหล่านั้นก็คือดวงอาทิตย์ที่ยังส่องสว่างอยู่เมื่อเมฆผ่านเลยไปดวงอาทิตย์ก็ทำหน้าที่ส่องแสงให้เราพบกับแสงสว่างความสดใสนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราเรียนรู้รอคอยและให้พระเจ้าทรงโปรดนำเราเราก็จะมีโอกาสพบกับสิ่งที่พระเจ้าจะทรงโปรดจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราอย่าให้สถานการณ์ที่บีบคั้นมาทำให้เราพลาดจากแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราครับอย่าให้เราต้องเดินหันหลังไปจากแผนการของพระเจ้าเพียงเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มาบีบคั้นอย่าให้เราเดินหันหลังจากแผนการของพระเจ้าเพียงเพราะบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เป็นดังใจเราอย่าให้ความโศกเศร้าความผิดหวังทำให้เราต้องหันหลังจากแผนการของพระเจ้าเพราะพระเจ้ายังทรงมีสิ่งที่ดีที่ยังคอยเราอยู่เมื่อเราเดินไปในแผนการของพระองค์นั่นคือสิ่งแรกที่ทำให้เราจะมีโอกาสพลาดไปจากแผนการของพระเจ้าได้ก็คือการที่เราเองนั้นมองแต่สถานการณ์ที่บีบคั้นไม่ได้มองพระเจ้าอย่างแท้จริงและ 1.2 นะครับสิ่งที่ทำให้เราพลาดจากแผนการของพระเจ้าได้ก็คือความคิดที่ยึดติดความคิดที่ยึดติดเป็นอย่างไรบ้างผมจะอ่านอยู่ในข้อ18ถึง24แต่ผมจะอ่านข้อ19ถึง21นะครับพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเร็ตผู้เผยพระชนะที่มีฤทธิ์เดชในกิจการและถ้อยคำต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นำของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตึงท่านที่กางเขนแต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่3แล้วตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาวกเขาก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นความคิดที่ยึดติดเป็นอย่างไรจากเหตุการณ์ตรงนี้สิ่งที่สาวกสองคนคิดอยู่เขาคิดอะไรพระเยซูมีฤทธิ์เดชใช่ไหมครับนี่เขาพูดนะว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ทรงมีฤทธิ์เดชเพราะอะไรเขาเห็นพระเยซูรักษาคนเจ็บคนป่วยพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวพระเยซูทรงทำอะไรมากมายพระเยซูเป็นผู้มาปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากโรมันเขาก็มองแบบนั้นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปลดปล่อยพระองค์คือพระเมสสิยาห์แต่พระเยซูไม่น่าจะตายที่กางเขนเขาคงรู้อยู่เหมือนกันว่าตอนที่พระเยซูถูกจับ
พระองค์คงจะถูกตรึงที่กางเขนและพระองค์คงจะประเภทแบบที่ว่าเหาะออกมาตะปูที่ตอกตึงอยู่ที่ฝ่ามือของพระเยซูคงจะถูกเด้งดึงออกมาไปปักที่หน้าผากของศัตรูของพระองค์พระองค์คงลอยออกมาจากกางเขนนั้นและประกาศความเป็นพระเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสาวกคงคิดแบบนี้ในเมื่อพระเยซูมีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ทรงมาเพื่อปลดปล่อยคนอิสราเอลรับรองที่กางเขนพระองค์ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าพระองค์กับตายที่กางเขนพระองค์ถูกเยาะเย้ยพระองค์ถูกทรมานเจ็บปวดและพระองค์ก็ตายถูกฝังไว้ที่อุโมงค์และสิ่งที่ยิ่งแย่กว่านั้นแทนที่จะคิดว่าพระเยซูต้องฟื้นแน่ๆเขากับยังประหลาดใจเมื่อนางมารีมาบอกว่าอุโมงค์ว่างเปล่าพระเยซูฟื้นแล้วเขายังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องตื่นเต้นอาจจะคิดว่าเอ๊ะใครนะมาขโมยศพพระเยซูไปอาจจะเชื่อว่าอุโมงค์ว่างเปล่าอาจจะคิดต่อไปอ้าวแล้วใครมาเอาศพพระเยซูออกไปจากอุโมงค์หลายครั้งนะครับเราชอบมีบางสิ่งบางอย่างที่ในความคิดของเราทำให้เราไปตีกรอบแผนการของพระเจ้าเราไปจำกัดความยิ่งใหญ่ในแผนการของพระเจ้าเรื่องของโยนาที่หนีแผนการของพระเจ้าในโยนาบทที่1ข้อ1ถึง3พระเจ้าของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรอามิไทยว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้วแต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิชจากพระพักของพระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาชิชดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิชให้พ้นจากพระพักพระเจ้าโยนาคิดอะไรอยู่สิ่งที่โยนาคิดนะครับชาวเมืองนีนาเวเป็นอะไรครับเป็นศัตรูที่มาคอยทำร้ายอิสราเอลตลอดเวลายกทัพมาโจมตียกทัพมาทำร้ายคนอิสราเอลเขาเป็นคนชั่วร้ายสมควรรับการลงโทษเขาสมควรรับการลงโทษแล้วแต่จู่ๆพระเจ้ามาบอกว่าให้ไปเมืองนีนาเวไปประกาศให้คนกลับใจใหม่ให้ชาวเมืองนีนาเวกลับใจใหม่ถ้าไม่กลับใจพระเจ้าจะลงโทษอันนี้โยนาก็เคยบอกว่าข้าพเจ้าก็รู้ว่าถ้าข้าพเจ้าไปนะพอกลับใจพระเจ้าก็ไม่ลงโทษคือเป็นความคิดของโยนาแต่พระเจ้าคิดอย่างไรพระเจ้าทำอย่างไรสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือว่าเมื่อคนชั่วร้ายที่กลับใจพระองค์ก็จะทรงพร้อมยอมให้อภัยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคิดหลายครั้งเราเอาความคิดของเราไปจำกัดแผนการของพระเจ้าเราเอาความคิดของเราไปเป็นตีกรอบแผนการของพระเจ้าหลายครั้งเราจริงไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าแต่เรากำลังอยู่ในแผนการของตัวเราเองนะครับในสุภาษิตบทที่16ข้อ1บอกว่าแผนการความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวหลายครั้งเราคิดได้เราอยากทำนั้นทำนี่แต่เราต้องพร้อมที่จะให้ทุกคำตอบเป็นมาจากพระเจ้าคำตอบไม่ใช่มาจากมุมมองของเราความคิดของเราแต่มาจากพระเจ้าถ้าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้าอย่างแท้จริงหลายครั้งแผนการของพระเจ้าดูเหมือนกับว่าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีตรรกะอะไรเลยที่เราเองจะรู้สึกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรหลายครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้านำเราไปทิศทางนี้เราจะเป็นไปได้อย่างไรยังไม่เห็นทิศทางไม่เห็นลู่ทางเลยนะครับพระเจ้าจะนำไปอย่างไรคริสตจักรของเราเรามีพระมีเป้าหมายตั้งกันมีเป้าหมายตั้งไว้ด้วยกันว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเราจะสร้างโบสถ์ของเราเราจะขยายงานของพระเจ้าในฝั่งทนมีคริสตจักรจุคนพันคนวันนี้ถ้าหากเรามองเพียงแต่ว่าโอ้สมาชิกเราก็ประมาณ200กว่าคนมาโบสถ์บ้างไม่มาโบสถ์บ้างก็จะตามมานั่งให้กันเต็มๆโบสถ์ได้ก็ต้องเอารอช่วงคริสต์มาสจะได้เต็มล้นโบสถ์วันธรรมดาก็แวะไปเวียนมาก็อยู่ประมาณนี้
อาจารย์สรันบอกว่าเราต้องไปโบสถ์ใหญ่พันคนมี10โบสถ์ย่อยทั่วฝั่งทนในอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีที่ดินของเราเราจะสร้างอาคารโบสถ์ของเราจุคนเป็นพันคนวันนี้ถ้าหากเรามองเฉพาะตัวเราตรงนี้โอ้ฝั่งนี้ก็มีแต่นักศึกษายังไม่ทันจบเลยใช่ไหมฮะฝั่งนี้ก็ยังเงินเดือนยังค่าแรงขั้นต่ำอยู่เลยฝั่งนี้ก็ดูว่าจะดูดีหน้าตาก็ดูมีเงินมีทองแต่หารู้ไหมเนี่ยหนี้เพียบเลยมันเนี่ยภาระมากมายไปหมดเลยหลายครั้งถ้าหากว่าเรามองแต่ความจำกัดของเราต่อพระเจ้านะครับพี่น้องเราจะไม่เห็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราอยากจะไปสู่แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าจำกัดพระเจ้าของเราด้วยเหตุผลของเราวันนี้ถ้าเราอยากจะเห็นถึงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนอย่าเอาตัวเราเองเป็นตัวไปตีกรอบแผนการของพระเจ้าเพราะเรามองแผนการข้างหน้าด้วยตัวของเราด้วยสายตาของเราด้วยความคิดของเราเราจะไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะผ่านชีวิตของเราสาวกสองคนคงจะเดินกันไปคุยกันไปเถียงกันว่าเฮ้ยพระเยซูฟื้นจริงเหรอนางมารีมักดารามาบอกเราอย่างนั้นนะมารีมักดาราเขาเป็นใครทำไมพระเยซูไม่ปรากฏกับเปโตรยากอบหรือยอห์นก็ได้ดูน่าเชื่อถือหน่อยใช่ไหมครับทำไมต้องมาให้นางมารีมาบอกเราหลายครั้งความจำกัดของเราทำให้เราไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้ากำลังสำแดงอยู่เราอาจมีคำถามมากมายว่าทำไมในชีวิตเราแต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาจำกัดแผนการของพระเจ้าในชีวิตเราอย่าให้เราเอาความนึกคิดของเรามาตีกรอบแผนการของพระเจ้าจนทำให้เราเองนั้นไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นก็คือ 1.2 ความคิดที่ยึดติดความเป็นตัวของตัวเองมุมมองของตัวเองเนี่ยทำให้เราพลาดจากแผนการของพระเจ้าในชีวิต 1.3 นะครับความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนนะครับความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนในพระวจนะในพระคำของพระเจ้าในข้อ25-26บอกว่าพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นพระคิดจำเป็นต้องทนทุกข์ทรมานพระคิดจำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าไปในพระสิริของพระองค์มิใช่หรือการนี้พระเยซูกำลังบอกเราสาวกว่าโอ้นะครับทำไมรู้น้อยอย่างนี้พระเยซูพูดสุภาพนะครับเนาะว่าทำไมรู้น้อยอย่างนี้นะฮะถ้าพูดอีกมุมหนึ่งคืออะไรครับนะแต่พระองค์พูดโง่เขานะแต่เรามาพูดกับคนข้างๆเราสุภาพนิดนึงนะฮะบอกว่าโอ้โหทำไมคุณรู้น้อยอย่างนี้ในพระคำของพระเจ้าเวลาเขามาปรึกษาเรานะครับโอ้ทำไมมากมายทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาเนี่ยถ้าจะใช้คำของพระเยซูน่าจะไม่โอเคใช่ไหมโอ้คนโง่เขลาใช้คำใหม่ก็แล้วกันนะทำไมเป็นคนรู้น้อยแบบนี้นะครับไม่รู้หรือว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีพระเจ้ามีอะไรที่พูดไว้เยอะแยะมากมายในสิ่งที่พูดถึงพระเยซูไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพระองค์ต้องมาทำอะไรบ้างพระองค์ต้องเจออะไรบ้างและพระองค์จะประสบพระสิริอย่างไรบ้างในพระวจนะของพระเจ้าที่พูดไว้ก่อนที่พระองค์จะมาแต่สาวกเขาก็คงอาจจะมองแต่อย่างที่ว่าโอ้พระเมสสิยาพระองค์มาเพื่อมาเป็นผู้ปลดปล่อยชนอิสราเอลพระองค์เป็นมาเป็นกษัตริย์นั่นในความเข้าใจของเขาสิ่งที่ทำให้เราเองเข้าใจไม่ครบถ้วนในพระวจนะของพระเจ้าก็คือว่าการรู้ไม่ครบถ้วนการรู้ไม่ครบถ้วนรู้เฉพาะสิ่งที่อยากจะรู้หลายครั้งเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราก็ชอบเปิดแต่สิ่งที่อะไรครับ
ที่กำลังมาสนับสนุนสิ่งที่เราเองกำลังคิดอยู่เอ๊ะเราจะไปทำแบบนั้นดีไหมเราจะทำแบบนี้ดีไหมพยายามหาพระคัมภีร์หาเปิดตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายหาเออนี่ไงเจออยู่หนึ่งข้อพอดีเลยจากไม่รู้กี่พันข้อในพระคัมภีร์นะดีใจมากเลยพระเจ้าพูดกับเราว่าจงไปเถิดเนี่ยนะรู้สึกพระเจ้าพูดแล้วนะครับคำว่าจงไปเถิดรู้สึกว่าพระเจ้าพูดได้ชัดเจนมากเลยนะครับในพระคำของพระเจ้าพระองค์พูดทุกอย่างอย่างครบถ้วนอย่ารู้เฉพาะสิ่งที่อยากรู้เท่านั้นในลูกาบทที่11ข้อ29พระเยซูพูดถึงคนในยุคนั้นบอกว่ายังไงลูกาบทที่11ข้อ29บอกว่าเมื่อคนทั้งปวงประชุมแน่นขึ้นพระองค์ตรัสว่าคนยุคนี้เป็นคนชั่วมีแต่แสวงหาหมายสำคัญและจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้นคือหลายคนติดตามพระเยซูก็อยากจะเพียงแค่มาเห็นว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์อะไรบ้างหลายคนติดตามพระเยซูเพราะได้ข่าวว่าพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวอยากจะกินขนมปังของพระเยซูบ้างหลายคนมาเชื่อพระเจ้ามาเดินกับมาโบสถ์มาเชื่อพระเจ้าเพราะเพียงแค่อยากจะได้รับบางสิ่งบางอย่างอยากจะหายโรคให้พระเจ้าทรงรักษาซึ่งความจริงพระเจ้าทรงรักษาทุกคนที่มีใจเชื่อมาโบสถ์พระเจ้าจะได้อวยพรพระเจ้าจะช่วยให้มีงานทำพระเจ้าจะได้ช่วยให้เรามีเงินมีทองมากขึ้นพระเจ้าจะช่วยให้คนหลายคนมีงานที่ดีมีความร่ำรวยมีเงินทองมากขึ้นพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนที่มาหาพระเจ้าได้ด้วยหัวใจที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นการรักษาโรคความมั่งคั่งความสมบูรณ์พูนสุขจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่เดินไปกับพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีแผนการอันดีสำหรับเราอยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่ท่าทีของเราที่จะมาเดินไปกับพระเจ้าพระเยซูเมื่อพระองค์อยู่ในแผนการของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้มาเพื่อมารับเกียรติอย่างเดียวในแผ่นดินโลกแต่ก่อนที่พระองค์จะได้รับเกียรติพระองค์ต้องไงครับถูกดูหมิ่นถูกเยาะเย้ยถูกกดขี่ถูกข่มเหงถูกทรมานจนไปสู่ความตายเพื่อให้พระองค์อยู่ในแผนการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้านั้นจงรู้ให้ครบถ้วนเถิดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่จะประทานสิ่งดีให้กับเราและพระองค์จะทรงโปรดให้เราเรียนรู้ในการที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าด้วยสถานการณ์ที่อาจจะมาทำให้เราลำบากทำให้เรารู้สึกต้องทนทุกข์เพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์กำลังจะฝึกเราสอนเราให้เห็นพระคุณของพระเจ้ายิ่งทุกข์ยิ่งลำบากเรายิ่งเห็นพระคุณของพระเจ้าที่มากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราโยบเป็นคนที่ได้ชื่อว่ารักพระเจ้าอย่างสุดใจคนในยุคนั้นบอกว่าเป็นคนที่พระเจ้าเป็นคนที่รักพระเจ้ามากยิ่งกว่าใครๆแต่สิ่งที่โยบได้พบได้เจอก็คือความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวลูกหลานทุกอย่างหายไปหมดจากชีวิตของเขาแต่เขายังยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความเชื่อในความไว้วางใจในพระเจ้าและสุดท้ายพระเจ้าก็บอกว่าโยบเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกสิ่งที่เขาหายไปพระองค์ทรงเอากลับคืนมาให้เขาเป็นสองเท่าและเป็นคนที่ร่ำรวยมากยิ่งกว่าใครๆในยุคนั้นเพราะเขาอยู่ในแผนการของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้กับพระเจ้าของพระเจ้าอย่างครบถ้วนครับพี่น้องเรียนรู้อย่างครบถ้วนอย่ารู้เฉพาะสิ่งที่อยากรู้อย่าฟังเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเท่านั้นและอย่างหนึ่งคือว่าการรู้ไม่จริงก็ทำให้เราพลาดจากแผนการของพระเจ้าได้หลายครั้งเราชอบคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องคนนั้นก็พูดดีคนนั้นก็พูดดีคนนั้นก็พูดถูกใครจะพูดดีพูดถูกอย่างไรสุดท้ายให้เรามาจบด้วยกันที่ว่าแล้วพระวจนะของพระเจ้าว่าไว้อย่างไรความจริงที่จริงแท้ที่สุดก็คือความจริงที่อยู่บนพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นและโปรด
ทราบไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับว่าโปรดรู้ไว้นะครับความจริงอาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่มันคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นหลายครั้งเมื่อเราหาความจริงอย่าฟังแต่เฉพาะสิ่งที่มันฟังแล้วมันถูกใจฟังแล้วสบายใจฟังแล้วมีความสุขพี่เลี้ยงของเราพูดดีมากเลยอาจารย์เทศนาดีมากเลยเพราะเทศถูกใจเราในสิ่งที่เราเองกำลังอยากจะคิดอยากจะทำอยู่แต่ความจริงแท้ของพระเจ้าอาจจะไม่ถูกใจแต่มันคือความถูกต้องเมื่อพระเจ้าพูดกับเราเรามีหน้าที่ก็คือฟังและยอมรับในสิ่งพระเจ้าพูดกับเราอย่าเป็นคนที่เลือกเรียนรู้แต่สิ่งที่เราเองอยากจะฟังแต่จงเรียนรู้ให้ฟังทุกสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเราแล้วเราจะเป็นคนที่ยังไม่พลาดไปจากแผนการของพระเจ้าได้อย่างที่สามก็คือว่าความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนจะทำให้เราผิดพลาดจากแผนการของพระเจ้าได้เราต้องระมัดระวังตรงนี้นั่นคือสามสิ่งที่จะทำให้เราเองอาจจะมีโอกาสพลาดไปจากแผนการของพระเจ้าได้อันแรกคืออะไรครับสถานการณ์ที่บีบคั้นอย่ามองแต่ปัญหาให้มองที่พระเจ้าอันที่สองคืออะไรครับการยึดติดอย่าเอาตัวเองความคิดสิ่งที่เราคุ้นเคยไปตีกรอบแผนการของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่พลาดแผนการที่ดีของพระเจ้าในชีวิตและอันที่สามก็คือความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนอย่าอยากรู้เฉพาะสิ่งที่อยากฟังแต่จงฟังทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการพูดกับเรานั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่พลาดแผนการของพระเจ้าได้ข้อที่สองก็คือว่าสิ่งที่จะนำเรากลับมาอยู่ในแผนการของพระเจ้าเป็นอย่างไร 2.1 ก็คือความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนในพระวจนะของพระเจ้าในข้อ27บอกว่าและพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดนะครับกลับมาอยู่ในความจริงของพระเจ้ายอมรับการสอนสาวกเปิดใจให้พระเยซูทรงสอนเขาฟังสิ่งที่พระเยซูทรงพูดกับเขาว่าพระองค์พูดอะไรเขาฟังเพราะฉะนั้นแหละคือการยอมรับการสอนในกิจการบทที่7ข้อ11ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเทสโลนิกาเพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่เป็นยิวที่ชาวเมืองเบโรอานะครับที่โอ้โหตั้งใจศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับเราเองต้องมีความตั้งใจที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้ายอมรับการสอนอย่าเป็นน้ำที่มันเต็มแก้วจนไม่รับอะไรเป็นน้ำที่พร่องเสมอเพื่อให้มีการเติมเต็มใหม่ให้เข้าไปในชุดของเราโดยพระคำของพระเจ้าผมมีพี่ชายเป็นศิษยาภิบาลอยู่4คนครับ2คน3คนก็เป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์ด้วย2คนเป็นศาสนาจารย์ตอนนี้ก็2คนก็กำลังเรียนด็อกเตอร์ทำพระคัมภีร์อยู่นะฮะก็ถามเหมือนกันว่ารับใช้พระเจ้ามาประมาณเกือบ30กว่าปีก็ถามเขาว่ายังไม่พออีกเหรอเรื่องของพระเจ้ามาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยทุกเดือนเลยนะต้องขึ้นมาทุกเดือนเดือนละเป็นหลายๆวันเพื่อมาเรียนพระคัมภีร์เพิ่มเติมเขาก็บอกว่าเรื่องของพระเจ้าไม่มีวันจบไม่มีวันหมดสิ้นความเข้าใจของพระเจ้าต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถมนะพี่ชายพามาเชื่อพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เนี่ยต้องไปเรียนชั้นระวีวรศึกษาแบบคิดจากเด็กเนี่ยแต่เขาจะเรียนกันแบบจริงจังมากเลยทุกคนในพระคัมภีร์นะครับบุคคลในพระคัมภีร์จะเรียนกันครบอะไรตั้งแต่อาดัมเอวานะครับโนอาทุกคนเนี่ย
ในพระคัมภีร์เรียนหมดเขาจะเรียนว่าเขาเป็นยังไงทำอะไรบ้างนะครับก็เรียนตั้งแต่เด็กทุกวันเสาร์นะครับพี่ชายคนโตซึ่งเป็นศิษย์พิบาลคนแรกที่เชื่อพระเจ้าคนแรกเนี่ยเขาก็จะมาที่บ้านแล้วก็จะมาจับกลุ่มน้องๆเนี่ยสอนพระคัมภีร์กันเรียนพระคัมภีร์กันแบบจริงจังมากเมื่อโตขึ้นนะครับผมก็ได้มาเรียนพระคัมภีร์ในกรุงเทพเนี่ยก็มาเรียนระยะสั้น4เดือนเป็นหลักสูตรพระคัมภีร์เบื้องต้นพระเจ้าก็เคลื่อนใจให้มีภาระใจก็เรียนต่ออีก4ปีก็คือเรียนจบศาสนศาสตร์พระคัมภีร์แบบจริงจัง4ปีขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่เรารู้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอ้พระเจ้ามีคุณค่าจริงๆนะครับแต่เมื่อเรามาถึงวันนี้นะครับเมื่อเรามาฟังคำเทศนาทุกครั้งที่มาโบสถ์เนี่ยรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เรารู้ในพระเจ้านะครับยังไม่เพียงพอเพราะทุกครั้งเมื่อเราเจอสถานการณ์รอบข้างเนี่ยถามตัวเองว่าเรายังใช้หลักการแห่งพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจหรือไม่หรือว่าเรายังใช้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคุ้นเคยยังตัดสินใจอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในโบสถ์ที่มีการสอนพระคัมภีร์อย่างจริงจังด้วยส่วนตัวของผมแล้วชอบบทของเราเพราะว่าอย่างอาจารย์ธนนท์อาจารย์สรันนะครับเวลาทั้งสองท่านเทศนาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นการเตรียมมาอย่างจริงจังในการที่จะมาสอนพวกเราบนหลักการของพระคัมภีร์อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในคริสตจักรที่มีการสอนพระคัมภีร์อย่างตรงไปตรงมาและอย่างครบถ้วนและคนที่คิดว่าเรารู้มากเพียงพอแล้วในเรื่องของพระเจ้าเรากำลังจะปิดกั้นสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะเปิดเผยใหม่ๆให้กับเราทุกอย่างทรงเปิดเผยแล้วในพระคำของพระเจ้าแต่เราต้องไปศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเป็นอย่างไรเรียนรู้อย่างครบถ้วนนะครับ2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึง17พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่จะปกป้องรักษาเราไว้ให้อยู่ในแผนการของพระเจ้าทุกอย่างให้กลับมาอยู่ที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าพูดเลยว่าอย่างไรเพราะพระคัมภีร์คือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแล้วในโลกนี้กับมนุษย์ในโลกนี้พระองค์ทรงสำแดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วผ่านพระคำของพระองค์สิ่งที่จะทำให้เราได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าก็คือเรียนรู้อย่างครบถ้วนในพระวจนะของพระเจ้า 2.2 นะครับ 2.2ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในข้อ28 31นะครับบอกว่าเมื่อมาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงทำทีว่าจะเสด็จเลยไปเขาทั้งสองจึงขยันขยอพระองค์ว่าเชิญท่านมาพักด้วยกันเถิดเพราะจวนจะค่ำและใกล้จะหมดวันอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรและทรงหักส่งให้เขาตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและจำพระองค์ได้และพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาเชิญพระเยซูเข้าไปในบ้านของเขาและเมื่อได้สนทนากับพระเยซูตาเขาก็เปิดออกตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเขาตาบอดนะครับในฉบับคิงเจมส์เนี่ยใช้คำว่าเนื่องก็คือการรู้นะฮะก็คือความรู้นะครับภาษาเดิม acknowledge นะครับหมายถึงการยอมรับในสิ่งที่เขาเห็นและเขาเองนั้นได้ฟังอยู่เหตุการณ์ตรงนี้ทำให้เขาถูกเปิดตาออกทำให้เขารู้ว่านี่คือพระเยซูซึ่งทรงฟื้นขึ้นจากความตายแล้วเขายอมรับรู้ในแผนการของพระเจ้าที่สำเร็จแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์เมื่อเขาเข้าใจอย่างครบถ้วนว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาเป็นพระเจ้าทรงฟื้นขึ้นจากความตายมาช่วยเขาให้รอดจากความผิดความบาป
ความสงสัยของเขาก็หายไปหมดสิ้นนะครับยอมรับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาพี่น้องครับนั่นคือแผนการสุดยอดของพระเจ้าสำหรับคนในโลกนี้แผนการที่กางเขนก็คือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และคนที่เปิดใจออกยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามาตายที่กางเขนและทรงฟื้นขึ้นจากความตายบุคคลนั้นจะได้เข้ามาสู่แผนการอันนิรันดร์ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ก็คืออะไรครับในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือแผนการอันดีที่สุดของเราทั้งหลายในโลกนี้ก็คือการมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์เพียงแค่เราเปิดใจเปิดตาฝ่ายวิญญาณรับเอาความจริงของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราทุกคนที่นี่หลายคนที่นี่ได้อยู่ในแผนการอันนิรันดร์ของพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายมีชีวิตรอดจากความบาปแล้วเราทั้งหลายมีชีวิตเหนือความตายจากความบาปแล้วพระเจ้าทรงให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราแล้วเราต้องรักษาไว้ให้มั่นคงยึดไว้ให้มั่นอย่าให้แผนการนี้พลาดไปจากชีวิตของเราเพียงแค่เราเดินผิดพลาดไปจากแผนการของพระเจ้าเพียงเพราะเราไม่เข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริงในสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของเราวันนี้หลายท่านที่มาเป็นครั้งแรกในวันนี้ถ้าเรายังไม่เชื่อพระเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้าก็ทรงมีแผนการที่ดีตรงนี้แบบนี้ให้กับท่านเช่นเดียวกันเพราะนี่คือเป็นแผนการของพระเจ้าที่มีให้กับคนทั่วโลกทุกคนที่อยู่ในโลกนี้จะรับแผนการนี้เพราะพระเยซูมาตายเพื่อทุกคนทั้งโลกขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราอยู่ในแผนการที่ดีของพระเจ้าเมื่อสาวก2คนรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีอย่างไรพระองค์ทรงมีแผนการกับเขาอย่างไรเขาก็เป็นไงฮะโอ้ตื่นเต้นร้อนรนขึ้นมาแล้วเป็นไงฮะสาวก2คนก็รีบวิ่งกลับนะครั้งนี้ไม่เดินแล้วฮะรีบกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปอยู่ร่วมกับพวกเหล่าสาวกบอกว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาเจอพระเยซูแล้วไปบอกกับเหล่าสาวกไปทำการของไปบอกแผนการของพระเจ้าต่อไปให้กับคนทั้งหลายได้รับทราบวันนี้เราทั้งหลายอยู่ในแผนการของพระเจ้ารักษาแผนการของพระเจ้าไว้ให้มั่นคงและทำแผนการของพระเจ้าให้สำเร็จอย่าให้เราพลาดไปจากแผนการของพระเจ้าเพียงเพราะว่าสถานการณ์ที่บีบคั้นความยากลำบากที่เข้ามาในยามเรารู้สึกอ่อนแอทำให้เราพลาดจากแผนการของพระเจ้าอย่าให้ความคิดที่ยึดติดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราเคยเป็นสิ่งที่เราเคยทำอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาจำกัดความเป็นพระเจ้าในแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนเพียงเพราะว่าเราปิดหูปิดตาอยากรู้เฉพาะสิ่งที่อยากจะรู้อยากจะฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะฟังอย่าให้ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนนั้นทำให้เราพลาดจากแผนการของพระเจ้าให้เรากลับมาอยู่ในแผนการอันสมบูรณ์ของพระองค์โดยการที่เรียนรู้ความจริงของพระเจ้าในพระเจ้าให้ครบถ้วนยอมรับคำสอนยอมรับการสอนจากพี่เลี้ยงจากผู้นำจากคนที่เขาพระเจ้าใช้เข้ามาในชีวิตของเราเรียนให้ครบถ้วนอย่างแท้จริงยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์เป็นคำตอบเดียวในชีวิตของเราและเราจะได้มีชีวิตอยู่ในแผนการอันสมบูรณ์ของพระเจ้าตลอดไปเอเมนขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวพี่น้องในเวลานี้ให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันให้เราลองใคร่ควรวญสิครับว่าตอนนี้เรามีความคิดเรามองแผนการของพระเจ้าในชุดของเราอย่างไรเรายังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชุดของเราเรายังสงสัยอยู่หรือไม่ว่าเอ๊ะพระองค์ทำอะไรกับเราทำไมเราเจอปัญหามากมายทำไมเรายังเจออะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเราจะเดินไปในแผนการของพระเจ้าอย่างไร
วันนี้ถ้าใครที่ยังสงสัยในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะพูดกับท่านว่าพระองค์ยังขอยืนยันว่าพระองค์ยังทรงมีแผนการที่ดีสำหรับทุกท่านพระองค์ยังมีแผนการที่ดีในชีวิตของท่านขอเพียงแต่ท่านได้เปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณยอมรับเอาความจริงของพระเจ้าและเรียนรู้จากพระเจ้าให้มากขึ้นอย่าเอาตัวเองเป็นหลักอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ให้เรามีโอกาสให้เวลานี้ครับพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าใคร่ครวญดูสักครู่หนึ่งในเวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ